ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะ PA มาแล้ววันนี้นะคะเบลอกับรายการเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเต็มไม่หมดเลยค่ะมีคนโอนกันมาปึ้ง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 กันอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณหลายๆคนนะคะที่แบบสนใจเรียนเสื้อคาถารวยในรุ่นที่5ของเมย์นะคะตื่นเต้นมากมีความรู้สึกตะกิดตะกิดว่าสงสัย ABE เสื้อคาถารวยในรุ่นที่5เนี่ยคงจะเต็มก่อนสิ้นเดือนแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว4คนเหลืออีกแค่เพียง6ที่นั่งเท่านั้นนะคะหากใครสนใจเนี่ยราคาพิเศษ 10,000 บาทก่อนนะคะก่อนสิ้นเดือนก่อนวันที่3ภายในวันที่31สิงหานะคะแต่ถ้าเต็มก่อนปิดรับสมัครนะคะก็จะไปเรียนเสื้อขาถารวยในรุ่นที่6ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันใน English is fun โอเคสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้รอเพื่อนๆก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยฝนตกนะคะสวัสดีค่ะโอ้มีคนเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆเลยโอเคขอบคุณทุกคนค่ะเข้ากันมาเยอะมากๆ10คนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะหลายคนกำลังเดินทางอยู่นะคะก็ให้ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังพี่เอไลฟ์อย่างสนุกสนานนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษเรามีข้อมูลดีๆมาคุยกันนะคะนะคะวันนี้พี่เอก็สั่งน้ำนะคะนี่วันนี้พี่เอรู้แล้วในการสั่งน้ำพี่ก็เลยบอกว่า Can I have strawberry juice นี่ please เห็นไหมCan I have strawberry juice please นะคะก็คือน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ดื่มอย่างอร่อยอร่อยนะคะน้ำสตรอเบอรี่สดๆนะคะอร่อยมากๆโอเคสวัสดีค่ะพี่เอวันนี้มาทานดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมีการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องของการออกเสียงนะคะว่าเสียงที่เราออกเสียงกันนั้นไม่ว่าจะเป็น A ถึง Z เนี่ยการออกเสียงของเราเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งสำคัญก่อนนะคะเพราะเวลาการพูดของเราบางครั้ง A ถึง Z บางตัวเนี่ยคุณเคยเห็นไหมตอนสมัยเราเรียนเนี่ยคุณครูสอนเราซืออย่างเงี้ย Z หรือว่า C อย่างงี้ใช่ไหมคือบางครั้งเนี่ยเราออกเสียงไม่ถูกต้องถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้เราเนี่ยจะออกเสียงยังไงให้มันถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยขอหัวใจรัวให้กับคุณครูของเราได้ไหมคะสวัสดีค่ะนี่คุณครูค่ะสวัสดีครับหรือว่าคุณครูจะทางนี้ดีคะมันจะได้ไม่เห็นคนแล้วแต่ครับนี่ทางนี้ดีกว่าค่ะโอเคหน้าคุณครูจะได้สว่างสวัสดีพี่นะครับสวัสดีค่ะคุณคะทุกครั้งที่เราเจอกันเราสนุกสนานเหมือนเดิมเราสนุกสนานกันมากนะคะวันนี้สนุกสนานท่ามกลางสายฝนนะพี่เอใช่ถ้าเกิดท่ามกลางสายฝนเราจะพูดว่าอะไรดีคะ raining โอ้เคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมครับ walking in the rain walking in the rain walking คือเรากำลังเดินท่ามกลางสายฝนใช่นะครับwalking ใช่ส่วนวันนี้ของเราก็เป็น English is fun yeah English is fun วันนี้จั่วหัวตอนแรกเนี่ยเป็นการฝึกในการออกเสียง A ถึง Z ครับผมก่อนที่เราจะไปถามคำถามว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าชาวต่างประเทศเขามีคำถามมาหาพี่เอผ่าน eBay message แต่พี่เอตอบไปแล้วนะคะแต่ไม่รู้คำตอบนั้นมันจะถูกหรือผิดต้องมาถามคุณครูของเราอีกครั้งนึงนะคะครับฉะนั้นตอนนี้เรามาฝึกในการออกเสียงภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะว่าพวกเราโดยปกติเราออกเสียงกันถูกหรือเปล่าไหนพี่เอขอพูดเลยนะ A ถึง Z ครับโอเคเริ่มคุณอย่าหัวเราะพี่เอกันนะคะคุณคะอย่าหัวเราะพี่เอกันนะคะโอเค A B C ว้าว
the e f g h I j k l m o n o n m n o p q r s t u v w x y c. Cool แปลว่าเจ๋งมากนะครับจริงอ่ะเจ๋งมากครับมีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองฮะส่วนใหญ่โอเคแล้วพี่เอนะครับแสดงว่ามันมีคำบางคำบางตัวที่ออกลิ้นไม่ถูกต้องใช้ตัวอักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวที่พี่ออกชัดเจนแล้วก็ถูกตั้งแต่แรกเลยคือตัว A นะครับชื่อของพี่เอเองใช่อ่ะฮะครับจริงๆการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็บอกนิดนึงมีคนแซวผมครั้งที่แล้วผมบอกว่าเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษเราต้องมีคำหนึ่งของภาษาไทยที่เราต้องใช้บ่อยๆอากับกริยานึงก็คือกระแดะแต่ไม่ต้องถึงกับกระแดะแบบเฮ้ยมันดูน่าเกลียดนะครับก็คือความหมายที่อยากจะบอกคือว่าฝรั่งออกเสียงอย่างไรเราก็พยายามที่จะเรียนเสียงเขาเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้สิ่งที่พี่ออกเสียงมาค่อนข้างจะถูกต้องทั้งหมดนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตัว A นะครับ A B C ให้พี่พูดตามนะครับ A B B C C D D E E F F เยี่ยมมากครับส่วนใหญ่คนไทยจะมีปัญหาเรื่องออกเสียงตัว F ตัว H ตัว J และตัว V นะครับแล้วก็มีเสียงตัว L อีกนิดนึง L และ R นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าออกเสียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พูดตามนะครับ A A B B C C D D E E F F G G H H I R J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z เยี่ยมมากสนุกไหมครับง่ายเลยครับพี่เอ๋ง่ายง่ายง่ายนะครับจริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราจะมีเพลงนะฮะมีสมัยเด็กๆผมจำได้มีเพลงร้องเพลงตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเปิด YouTube ดูได้นะครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U N V X Y Z ดื้อๆๆประมาณนี้X, Y, and C yeah, exactly นะครับ exactly แปลว่าใช่นะครับอาจจะได้ยินฝรั่งพูดบ่อยๆนะครับ exactly ใช่เลย exactly สะกดไงคะ exactly E, X E, X A, C, T A, C, T L, Y L, Y exactly exactly exactExact ตัวซิลลาบัสนะฮะหรือพยางค์ที่เน้นเสียงหนักคือคำว่า exact นะฮะ exactly exactly ใช่เลยนะ exactly ครับอีกคำหนึ่งที่เขาจะพูดบ่อยๆพี่เอนอกจากคำว่า exactly ก็คือ definitely โอเคใช้ exactly ง่ายกว่า definitely นะครับสี่พยางค์แต่ exactly มันสามพยางค์ออกเสียงง่ายกว่านะครับเวลาเราพูดแล้วแปลว่าอะไรคะฝรั่งก็ฟังเออ exactly ใช่ exactly คือใช่นะฮะ exactly หรือบอกว่าเหมือนกับว่าเขาฟังแล้วออตามไปด้วยนะฮะ exactly แล้วถ้าถามว่าแบบนี้ถูกไหมเราก็ตอบว่า exactly อ๋อ exactly สมมติว่าเวลาฝรั่งเขาพูดประโยคยาวๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็เห็นด้วยกับเขาก็ตอบแค่ว่าexactly yeah exactly exactly นะครับ exactly exactly ครับโอเคก็จะเจอคำนี้บ่อยๆอ๋อนี่ไงน้องคุณเชอร์รี่ลิมจากสิงคโปร์ขอบคุณคุณเชอร์รี่นะครับช่วยคีย์ทุกครั้งเลยดี definitely อ๋อ
definitely definitely นะครับ definitely definitely ภาษีพยางค์ใช่มั้ยใช่ฮะใช่ definitely โอเคเวลาพูดนิดนึงเมื่อกี้ผมมีคำนี้ขึ้นมานะพี่เอคำภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เขียนติดกัน3พยางค์นะฮะบางทีเราอ่านเราเรียกว่าอ่านแบบลากเสียงไปด้วยอย่างคำคำหนึ่งที่คล้ายๆกับ definitely เช่นคำว่า relatively นะครับ relatively ที่เกี่ยวข้องกันนะฮะ relative เฉยๆแปลว่าญาติพี่น้องนะฮะ relative เช่นสมมุติพี่บอกว่าจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับ I will go home to visit my relatives นะครับ relatives again please โอเคฮะrelatives นะครับแปลว่าญาติพี่น้องญาติพี่น้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีตัว s ด้วยเสมอนะครับเพราะปกติเรามีญาติพี่น้องก็หลายคนถูกไหมฮะแล้วเวลาออกเสียงคำคำนี้นะครับ relatives นะครับถ้าคำที่ใกล้เคียงกันคือคำ relationship นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเวลา relationship ใช่ส่วนใหญ่คนไทยเราจะออกเสียง relationshipแต่เวลาฝรั่งเนี่ยเวลาเขาออกเสียง relationship เขาจะออกเสียงเหมือนว่าคำแรกเนี่ยจะมีตัวสะกดด้วยก็คือตัว L นะครับฉะนั้นคำว่า relatives หรือ relationship นะฮะเวลาออกเสียงก็คือต้องตัวแรกเหมือนมีตัวสะกดฉะนั้นแทนที่จะเป็น relation นะฮะก็จะเป็น relation relationrelative เมื่อกี้คุณเชอรี่ลิมก็พิมพ์มาภาษาไทยให้ฟังใช่ใช่ใช่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณเชอรี่ลิมจะมาสอนภาษาอังกฤษด้วยกันไหมคะเรียนเชิญเลยนะเรียนเชิญเลยนะคะเรายินดีมากค่ะครับอ๋อโอเคเมื่อกี้มีคำหนึ่งประโยคนึงอะค่ะที่คุณครูเป๋งบอกก็คือว่าโฮมอะไรนะคะเรากำลังจะกลับบ้านไปหาญาติเมื่อกี้เป็นประโยคขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ๋อได้ครับจะบอกว่าเรากำลังจะกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมญาตินะฮะ We are going home to visit our relatives Home going home ครับก็คือเรากำลังกลับบ้าน going home ได้เลยอ่ะได้เลยครับอ๋อครับอ๋ออย่างพี่เอกำลังจะกลับบ้านที่สงขลาก็บอกAm okay. I หรือว่ายังไงคะ okay. ถ้าพี่เอบอกว่ากำลังจะกลับบ้านเช่นสมมติอาทิตย์หน้าถูกไหมครับใช่ค่ะจึงเราจะกลับเนี่ยจะกลับแน่นอนแล้วก็กำลังจะกลับใช้คำใช้มีอีกตัวหนึ่งเข้ามาเสริมคือคำ about I am about to go home นะฮะ I am about to go home to go home ครับโอเค I am about go to home ก็คือบอกอย่างนี้เลยว่าฉันกำลังจะกลับบ้านใช่ฮะหรือว่าจะไปที่ไหนเช่นเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปนี่นะคนไทยเราบอกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเราไปทำงานนะเดี๋ยวฉันจะไปหาลูกค้านะหรือถ้าคนขายอีเวนต์เราก็จะบอกว่าเรากำลังจะไปส่งของให้ลูกค้าที่ไปรษณีย์สมมติเรากำลังไปส่งของที่ไปรษณีย์เราจะพูดภาษาอังกฤษว่าเราก็จะบอกว่า I am about to deliver the goods I am about to deliver the goods aboutอะไรนะคะ to I'm about to deliver เราขนส่งนะฮะ deliver the goods นะครับ goods ที่ goods นี่ก็คือ goods นะฮะเราก็บอกว่าจะไปที่ไหนก็คือ I'm about to deliver the goods at the post office ครับก็จะไปส่งของที่ไปรษณีย์ครับโอเคคราวนี้มีค่ะพอเราไปส่งของที่ไปรษณีย์วันนี้นะคะนี่คุณเชอรี่ลิงบอกเลยว่า am about to deliver to goods deliver the goods ใช่ครับ ครับแล้วก็บอกว่า at the post office at the post office หรือ at the Thailand post ได้ไหม at the Thailand post at the post office at the post office น่าจะสวยกว่าครับอ๋อโอเคค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะวันนี้พี่เอเนี่ย20โซวันนี้เยอะมากนะคะมึนนิดหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอสอนนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจน1ทุ่ม1ทั้ง2วันเลยทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เสื้อขาถารวยในรุ่น C4 ใช่ไหมคะคราวนี้ออเดอร์พี่เออ่ะพอวันเสาร์อาทิตย์เราสอนมันพี่เอก็ต้องเตรียมที่จะส่งวันจันทร์วันนี้ค่ะคราวนี้มันก็มีคำถามอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเพย์ตื่นมาประมาณ6โมงเช้าเพย์ก็ลงของเยอะมากเพราะใน1วันเพย์จะลงสินค้า50ชิ้นแล้วพอพี่เอลงปุ๊บเมื่อเช้าเนี่ยค่ะมีลูกค้าคนนึงเนี่ยมาบิดประมูลสินค้าเลยปึ๊บๆทั้งหมด4รายการคือวางปุ๊บเพราะว่าการจบประมูลมันจะจบวันจันทร์
สัปดาห์เพราะว่าเราวาง7วันใช่ไหมคะครับเราลงวันนี้ก็จะจบประมูลวันจันทร์ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็มาบิดประมูลทีเดียวเลย4รายการแล้วเขาก็ส่ง eBay message มาบอกพี่เอเมื่อเช้าว่ารายการที่เขาประมูลทั้งหมดอ่ะเขาขอให้เราส่งทั้งหมด4รายการเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะชนะประมูลอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าให้ส่ง4รายการเนี่ยรวบรวมเป็นแพ็คเกจจิ้งคือส่งกับเขาทีเดียวนะขอ1ชุดทั้งหมดเนี่ยรวมกันที่พี่เอแปลมานะคะรวมกันแบบนี้คราวนี้เขาบอกว่าแต่เขามีแต่ด้วยนะบัตรรอให้จบประมูลก่อนนะคุณค่อยแพ็คสินค้าคุณรู้ไหมสิ่งในใจพี่เออ่ะมันมี2คำถามไว้ว่าเขาอะแน่ใจเหรอว่าเขาจะชนะประมูลและอย่างที่2เขาอะบอกว่ารอให้จบก่อนนะแสดงว่าเขากำลังจะบิดเพิ่มหรือเปล่า คือบิดรายการเพิ่มอีกหรือเปล่า อ่ะมันมี2ความหมายแต่คุณรู้ไหมคะว่าพี่เอกลับตอบไปว่าขอบคุณนะที่เขาติดต่อฉันและสนใจสินค้าของในร้านของฉันหวังว่าฉันคงจะได้บริการคุณในอนาคตตอบแบบนั้นแล้วพี่ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษคือเอาภาษาไทยแบบเนี้ยไปพิมพ์ใน Google Translate แล้วเอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาตอบกับเขาคำถามคือสิ่งที่เพตอบมันโอเคไหมคะหรือพี่เอควรจะตอบอย่างไรให้สละสลวยคะถ้าวันนี้คุณมีคำถามแบบนี้ฝรั่งมาถามคุณแบบนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรคะอ๋อโอเคขอบคุณเน่นะครับอย่างอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็คือว่าปกติต้องทวนคำถามหรือเปล่าทวนคำถามคือเมื่อกี้ที่ผมฟังพี่เอใช่ไหมครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก่อนแรกเลยเราก็ขอบคุณเขาเพราะเขาเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอ๋อขอบคุณว่าเขาเป็นลูกค้าที่มีอุปการะคุณแล้วมันจะเขียนยังไงอ่ะอุปการะคุณถ้าคนไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำว่าลูกค้าผู้มีอุปการะคุณใช่ไหมครับ เวลาฝรั่งเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า patronage นะครับ patronage นะครับสะกดก็คือ p a t r o n a g e นะครับ patronage patronage ครับ patronage ฉะนั้นเราก็อาจจะเริ่มต้นประโยคว่าเฮ้ยขอบคุณมากในความอุปการะคุณของคุณนะครับพูดเฉยๆคือ thank you for your kind patronage นะครับ thank you for your kind patronage for kind สะกดไงคะ kind นั่นคือความเมตตากรุณาครับ kind นะครับ thank you for your kind patronage นะครับอันนี้เราคือเป็นคำที่บอกอุ๊ยขอบคุณมากๆถ้าเปรียบเทียบเป็นคนญี่ปุ่นก็แบบโค้งแล้วโค้งอีกนะฮะอ๋ออันนี้มันจะสลัดสวยกว่า thank you very much thank you very much ก็ได้นะฮะแต่อันนี้เนื่องจากพี่บอกผมเมื่อกี้ว่าซื้อตั้ง4 ชิ้นถูกไหมแล้วก็ซื้อแบบเร็วมากนะครับลงปุ๊บแล้วเขาบิดเลยมาบิดประมูลเลยทั้ง4ชิ้นอ๋อคุณเชอรี่ลิมบอกแล้วนี่ thank you for your kindโอเคขอบคุณค่ะอุปการะคุณค่ะนี่ประโยคที่หนึ่งครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เราก็จะบอกว่าพี่จะบอกว่าอะไรต่อนะเราจะส่งของพร้อมกันหรือยังไงเอ่ยก็คือเขาเนี่ยบอกว่าเมื่อจบประมูลเนี่ยให้ของที่เขาบิดทั้ง4รายการเนี่ยให้ส่งในแพ็กเกจจิ้งเดียวกันเลยทีเดียวไม่ต้องมาส่งทีละรายการอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวรอจบประมูลนะคือความหมายเขาอะตอนมันแปลใน Google Translate เหมือนกับว่าเขาอยากจะบิดอีกอะแล้วพี่เอกก็งงว่าเขาพอเราลงขายเขาเป็นคนเดียวที่บิดประมูลเลยใช่ไหมคะครับแต่ระยะเวลามันยังไม่จบประมูลไงมันต้องรออีก7วันอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นบอกให้เขาสบายใจครับว่าสิ่งที่เราขอมาเนี่ยเราจะทำแน่นอนนะครับถ้าเราพูดกลางๆนะครับอันนี้สามารถไปใช้ได้ทุกสินค้าทุกประเภทนะครับก็คือเราพูดกลางๆแบบนี้ว่า we will action we will action we will actionนะครับ buy หรือว่า in ก็ได้นะครับในนี้เราใช้ง่ายๆก็ buy ก็ได้นะ will action buy compiling เราจะรวบรวมสินค้าทั้งหมดแล้วส่งให้คุณหลังจากประมูลเสร็จนะฮะเราก็จะบอกว่า will action buy compiling compile นะฮะ c o m p i l e นะครับแปลว่ารวบรวมทั้งหมดนะครับ compiling ใช่ครับก็เติม ing นะครับปกติคำที่เป็น verb คำกริยาเวลาตามหลัง by นะครับหรือ in
ค่ะตามหลัง by หรือ income verb นั้นจะต้องใส่ ing นะครับฉะนั้นบอกว่า will action by compelling นะครับ all the goods all the goods นะครับสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อเนี่ยนะครับ all the goods you have bought นะครับ you y o u นะฮะ you have bought นะครับ b o u g h t นะครับ b o u s t นะครับ b o u g h t นะครับ b o u g h t นะครับเป็นช่องที่3ของ buy นะฮะเมื่อนะครับเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นถูกไหมฮะ once the bidding is over นะครับ once เมื่อนะครับ o n c e นะครับ the bidding is over นะครับเมื่อการประมูลเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับฉะนั้นประโยคนี้อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะก็คือเราสามารถจะใช้ได้กับทุกสินค้าเลยนะครับถ้าเขาระบุมาอย่างที่เบย์บอกนะครับว่าให้ส่งทั้งหมดเนี่ยหลังจากประมูลเสร็จสิ้นประโยคนี้หากินได้เลยครับเก็บไปใช้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะประโยคนี้เก็บไปหากินตลอดชีพค่ะ ใช้ได้นะครับฉะนั้นก็เหมือนกับบอกคำมั่นสัญญานะครับว่าเราเนี่ยจะจัดการได้ตามนี้หรือแพทเทิร์นง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยขอบคุณเขาก่อน อันที่สองเราก็บอกเขาว่าเราจะทำอะไรสุดท้ายครับปิดท้ายเนื่องจากเขาเป็นลูกค้าที่ดีนะครับเราก็หยอดคำหวานบอกว่าเราก็หวังว่านะครับจะได้บริการเขาอีกนะครับครั้งในอนาคตไหมใช่ใช่นะครับประโยคนี้ก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะใช้ได้ทุกสินค้าเขียนอย่างนี้ครับพี่เอ I look forward I look forwardF O R W A R D นะครับ I look forward to นะครับอันนี้เนี่ยครับเป็นสำนวนเราใช้ได้ทุกอย่างนะครับ I look forward to นะครับ pattern ก็คือกริยาเป็น ing ฉะนั้นกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าเราหวังว่าเราจะได้บริการคุณอีกนะครับ I look forward to serving you serve ที่แปลว่าบริการนะฮะ serving you S E R V ตามด้วย ing นะครับserving ใครครับ serving คุณก็ serving you again เราก็บอกว่าในข้อดันใกล้ก็บอกว่า pretty soon นะครับ pretty soon p r w e p r e w t y นะฮะ when work soon s w o n คุณเชอรี่พิมพ์ทันไหมคะพิมพ์ได้เลยนะคะพี่จะได้จดตามทุกคนจดตามกันเลยนะคะถ้าคุณจดภาษาอังกฤษไม่ทันนะคะคุณเชอรี่ริมนะคะเขากำลังจดภาษาอังกฤษกับคุณนะคะเดี๋ยวคุณกำลังจะจดตามนะคะโอเค I look forward to serving you again pretty soon pretty soon ขอบคุณคุณเชอรี่มากนะครับโอ้น่ารักที่สุดเลยค่ะอยากให้คุณเชอรี่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะคุณเชอรี่ทุกวันเนี่ยเวลาทำงานเขาจะพูดแต่ภาษาอังกฤษค่ะฉะนั้นทุกวันเขาก็จะกูดมอร์นิ่งพี่เอแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษตลอดพี่ก็จะตอบกลับเป็นภาษาไทยค่ะพี่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมคะดีครับพี่เอครับโอเคขอบคุณมากๆฉะนั้นพี่ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษในการทวนทบทวนอีกครั้งนึงขอฝึกได้ไหมคะดีเลยฝึกภาษาอังกฤษนะคะเราเริ่มเลยค่ะการที่เราจะตอบกับลูกค้าคนนี้นะคะแล้วเป็นทางการที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดชีพของคุณในการทำธุรกิจบน eBay นั่นก็คือ thank you for your kind patronage thank you your kind for เดี๋ยวพี่อ่านตามสิ่งที่คุณเชอรี่พิมพ์เลยนะคะthank you for your kind patronage we will action by completing นะคะถูกไหมคะ compiling อันนี้อ่านว่า มีเป็นสระไอ้ compiling compiling นะคะ out the goods you have bought ใช่ไหมคะอ่าน by compiling ขอประทานโทษคุณเชอรี่นะต้องเป็น out of the goods นะครับ out of the goods you have bought นะคะ out of นะคะทุกคนต้องมี of ด้วยค่ะ out of the goodsOut of ครับ sorry out of สินค้าทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อ out of goods นะครับถูกไหมคะ out of the goods you have bought ใช่ฮะ out of goods you have bought นะคะแล้วก็บอก when the bidding is over once the bidding is over นะครับหลังจากที่การประมูลเสร็จสิ้นแล้วค่ะ I look forward to serving you againpretty soon yeah exactly ฉะนั้นประโยคทั้งหมดนี้ค
ุณสามารถพิมพ์แล้วก็เก็บไว้เป็นแบบฟอร์มอีกหนึ่งประโยคเลยจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ลูกค้า ขอเพิ่มออเดอร์ก็คือต้องการแอปเปิ้ลใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อแอปเปิ้ลมากกว่า1ผลมันคือการประโยคของออเดอร์ที่คุณจะกลับต่อไปแต่วันนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะให้คุณแพ็คสินค้าใน1ชิ้นเลยออเดอร์ที่สั่งโซๆๆที่เขาเรื่องของคุณหลายรายการก็รวบรวมเป็นแพ็คเกจจิ้ง1รายการฉะนั้นคุณสามารถเอาคำตอบนี้ไปตอบอย่างเป็นทางการได้สละสลวยแล้วเป็นเหมือนกับเซลเลอร์มืออาชีพในวันนี้ได้เลยใช่ครับว้าวอันนี้จำไว้ได้ใช่เลยนะครับเราจะส่งสินค้าทั้งหมดหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะมีอีก1อย่างนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันว่าความสม่ำเสมอที่เราลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญ mm-hmm. แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูเป๋งเนี่ยก็มีข้อความสละสลวยกับเราสัปดาห์นี้คุณครูเป๋งจะมีอะไรมาฝากกับเราไหมคะแต่ก่อนจะฝากนะคะมันมีความสม่ำเสมออย่างนึงก็คือความสม่ำเสมอมันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะโอเคคำว่าเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษนะครับที่เราคุ้นเคยที่สุดผมจะบอก2คำนะครับคำแรกที่เราคุ้นเคยง่ายมากก็คือพยางค์เดียวคำว่า change นะครับ change c h a n g e นะครับ change ก็คือ change นั่นเองภาษาไทย change ก็คือ change นะครับอีกคำหนึ่งจะสวยหน่อยนะครับถ้าเป็น verb ก็คือ transform นะครับ transform t r a n s o t r a n sFORM transform นะครับ transform ครับแล้วง่ายๆนะครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่า transform เนี่ย บอกเป็นทริคนิดนึงเวลาอ่านภาษาอังกฤษอันนี้นะครับเป็นทริคที่สำหรับใช้ในการเดานะครับ trans แปลว่าการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนผ่านนะครับเช่นสมมุติผมซื้อของจากพี่ A แล้วผมบอกพี่ A ครับผมโอนเงินให้พี่ A แล้วนะครับ คำว่าโอนเงินคือ transfer moneyคือได้ transfer เหมือนกันเห็นไหมครับ transfer money แต่เป็น money แต่เป็นเงิน transfer money นะครับ คือ transfer เนี่ยเป็นการรักษาผ่องถ่ายหรือว่าเราส่วนใหญ่เราใช้กับการโอนเงินครับคำนี้ซึ่งน่าจะเป็นคำที่เราชอบเราน่าจะเห็นบ่อยๆ transfer ใช่ถ้า transfer ใช้กับเงินแต่ถ้า transform ก็คือเปลี่ยนถ่ายใช่เปลี่ยนรูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมี trans อีกคำหนึ่งอันนี้พี่เอก็ปล่อยเลยนั่นคือคำว่า transport คือการเดินทางนะครับ transport นะครับฉะนั้น trans เหมือนกันนะครับตามด้วย port นะครับ port นะครับ port ใช่ port ให้เรานึกถึงพวกท่าเรือหรือว่าท่าอากาศยานนะครับฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนท่าเรือหรือเปลี่ยนที่นั่นคือการเดินทางครับ transport transport โอเคและมีอีกหนึ่งคำถามทางครู พี่เอกำลังเปลี่ยนค่ะอืมครับวันนี้นะคะเมื่อตอนเช้าพี่เอโพสต์รูปหนึ่งให้ช่างครูเบ่งเห็นไหมคะอุ้ยรูปหนึ่งยังไม่ดูเลยมันเป็นรูปแบบนี้ค่ะครับเดี๋ยวให้คุณครูเขาดูด้วยนะเนื่องจากคุณครูบอกว่าคุณครูยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวให้คุณครูดูอ่ะเพ่กำลังแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าคุณครูจะพูดว่าเพ่เปลี่ยนถ่ายอะไร คุณครูยังไม่เห็นนะคะนี่ค่ะ Oh my goodness คือรูปนี้ค่ะคือรูปนี้นะคะ Oh my goodness Oh my goodness แบบนี้เลยคะอันนี้คือรูปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะอันนี้คือรูปปัจจุบันที่ถูกแอบถ่ายนะคะฉะนั้นอยากให้คุณครูขณะที่คุณครูอ่านตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอจะบอกกับทุกคนฉะนั้นการเปลี่ยนของพี่เอเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าคุณครูจะใช้คำว่าอะไรเพราะอะไรถ้าใครเคยเห็นพี่เอในอดีตที่หน้ามันๆ นะคะใส่แว่นหนาๆแล้วทุกคนดูพี่เอไม่ได้แต่เพียงฟังเสียงเท่านั้นจำได้ไหมหลายคนจะบอกว่าพี่เอสอนดีจังเลยแต่ไม่เคยดูหน้าพี่เอขณะที่สอนเลยนะคะวันนั้นน่ะมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนว่าจะทำยังไงนะที่เขาเนี่ยจะมองหน้าเราบ้างไม่ฟังแค่เสียงในการเรียนกับเรามันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เอพูดกับตัวเองว่าพี่เออยากเปลี่ยน P
พี่เอก็เพียงอนุญาตให้ตัวเองอ่ะสวยแล้วพี่เอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะโดยการที่ตัดผมนะคะทำสีผมไปเรียนแต่งหน้าทั้งหมด3คอร์สนะคะเปลี่ยนร่างกายตัวเองเปลี่ยนบุคลิกภาพยอมเปลี่ยนแปลงเพียง3เดือนขอโทษค่ะเพียง3ปีนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่เอก็จำไม่ได้จำรูปเองตอนนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ Facebook อ่ะเขาเป็นคนเตือนเราว่าเนี่ยเราเมื่ออดีต3ปีที่เราเพิ่งโพสต์วันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วตกใจมากค่ะแล้วพี่เอกก็เลยเอารูปนี้มาประกบคู่รูปปัจจุบันของพี่เอมันจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราคิดได้ว่าจริงๆเนาะบางทีเราก็กลัวพี่เอกกลัวที่จะย้อมสีผมนะคะแต่พอเรากล้าที่จะย้อมสีผมเรากลับมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกๆการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งที่กลัวแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เราดีขึ้นสิ่งที่เบย์อยากจะเปลี่ยนต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงที่คนคนนี้พูดฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะแต่พี่เอก็อยากเห็นตัวเองเหมือนกันอัจฉราพรคนเนี้ยอีก3ปีข้างหน้าภาษาอังกฤษของพี่เออ่ะมันจะ transform มันจะ changing ไปขนาดไหนอ่ะพี่เอรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมากๆแล้วมันจบกับวันนี้ด้วยอ่ะที่เบย์จะได้มาเจอคุณครูว่าเนี่ยพี่กำลังทำตัวเองพี่กำลังคือกลัวนะแต่ทำทั้งๆที่กลัวที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะกล้าที่จะฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพราะในหัวใจอ่ะอยากสอน eBay เป็นภาษาอังกฤษว้าว excellent เยี่ยมมากเลยพี่เอฟังพี่เอพูดเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็เห็นรูปด้วยนะฮะพี่เอให้ดูนะครับฝรั่งถ้าเห็นแบบนี้เขาจะอุทานเลยนะ unbelievable โอ้มันเหลือเชื่อมากนะ unbelievable นะฮะเหลือเชื่อมากใช่ครับแล้วสิ่งที่พี่เอพูดเนี่ยคือเป็นคำจำกัดความของคำว่า transform ได้อย่างชัดเจนนะครับ transform เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนฟอร์มเลยนะฮะฟอร์มของพี่เอคือ physical form นะครับรูปร่างหน้าตาappearance นะครับ appearance นะครับคือหน้าตาของเบย์ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วสิ่งที่เบย์พูดมาดีมากนะครับบอกว่าเฮ้ยถึงแม้จะกลัวเนี่ยฉันก็จะทำนะครับก็คือบอกว่า you know I will do it even though I'm fearful ฉันจะทำมันถึงแม้ว่าฉันจะกลัวมัน I will do it even though I'm fearful นะครับและมีคำหนึ่งโค้ดคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินนะฮะแล้วเหมาะมากกับสิ่งที่เบย์ได้บอกเรื่องราวของเบย์เมื่อกี้นะฮะ3ปีที่เบย์ได้ตัดสินใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพย์เชื่อมั่นว่าเพย์จะทำได้และเพย์ได้เห็นมันถูกไหมฮะโค้ดตรงนั้นครับคือว่า if you believe it you see it believe คือเชื่อใช่ if you believe it you will see it if you see it ใช่ฮะไม่ขึ้นอยู่กับเวลา regardless of the timing if you believe it ถ้าคุณเชื่อมัน you will see it คุณก็สามารถที่จะทำได้นะครับแค่เพียงเชื่อใช่ and you're gonna be proud of yourself คุณก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวของคุณเองอย่างที่เบย์เป็นวันนี้ใช่นะครับใช่ค่ะแล้วเบย์ก็เห็นภาพตัวเองเลยนะว่าว้าวแล้วอีก3ปีข้างหน้าภาษาอังกฤษฉันเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนว้าว how wonderful my English gonna be for next 3 years yesThat's wonderful. I'm looking for it. ใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันที่เราจะไลฟ์กันเนี้ยค่ะพี่เอก็คุยกับคุณครูเป่งนะคะว่าคุณครูเป่งเนี่ยว่าพี่เออ่ะอยากที่จะสอน eBay นะคะแล้วลองฝึกพูดสอน eBay เป็นภาษาอังกฤษแต่ทดลองกับใครก็ขับคนนี้คุณครูเบงเนี่ยเขาจะเป็นนักเรียนของเบย์นะคะแล้วเบย์ก็อยากทดลองในการฝึกนะคะในการสอนเอ๊ะสอนเปิด eBay สอนเปิด PayPal สอน Data Mining สอนต่างๆหรือการไลฟ์เนี่ยแล้วพูดเป็นประโยคยาวๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขายินดีอยากจะเรียน eBay กับเบย์ด้วยเบย์ก็รู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นมากๆนะคะที่แน่ๆค่ะคุณคะจ่ายสตางค์ก่อนคนอื่นเลยค่ะเราถือว่าเราอยู่ใกล้ใ
จ่ายเงินเรียนก่อนคนอื่นนะคะนี่คือ2สิทธิ์นะคะมีครูเป่งแล้วก็มีน้องสาว2สิทธิ์คุณคะถ้ามันเต็มเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะ2สิทธิ์เนี่ยคนนี้โอนค่ะนะคะเพราะเขาบอกว่า10ที่เนี่ยรอไม่ได้แล้วนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมีจั่วหัวเป็นภาษาอังกฤษสวยๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วการฝึกฝนฝึกปือของเรามันจะเกิดความสม่ำเสมอฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเราในวันนี้ที่จะให้ทุกคนนะคะเป็นสตอรี่หรือเป็นคำคมให้กับพวกเราก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะเรื่องของ transformation นะครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่พี่เอพูดถึงนะครับพี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเป็นผู้หญิงที่มีความตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับพี่มุ่งมั่นใช้เวลา3ปีนะครับจนกระทั่งตัวเองยังลืมไปด้วยแหละด้วยซ้ำว่าตัวฉันเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นอย่างไรใช่นะครับฉะนั้นเรื่องของ transformation หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่เอทำนะครับเหมือนโค้ดที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับIf you believe it, ถ้าคุณเชื่อมั่นมัน you will see it. You receive. ง่ายๆสั้นๆนะครับคำศัพท์ไม่ซับซ้อนภาษาอังกฤษไม่ซับซ้อนนะครับ If you believe it, ถ้าคุณเชื่อมั่นคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นตรงนั้นที่สิ่งที่คุณเชื่อนะครับสิ่งสำคัญก็คือ don't give up. Don't give up. ใช่อย่าล้มเลิกมันไปนะครับ อย่าล้มเลิกมันไปถ้าวันนี้คุณยังทำไม่สำเร็จเราไม่เรียกว่าความล้มเหลวหรือความผิดหวังนะครับNo failure ไม่มีนะครับไม่มีความล้มเหลวนะครับไม่มี No failure สิ่งที่เราได้นะครับมันเป็นผลสะท้อนให้เรารู้ว่าเราสามารถจะทำได้ดีได้มากขึ้นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่บอกคือ No failure just feedback นี่นี่ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเติบโตถูกต้องครับใช่ฮะสิ่งที่พี่พูดถึงนะฮะโอ้โหนี่มีหนังสือหลายเล่มที่พูดอย่างนั้นแต่ได้นั่นคือได้ข้อสรุปนะครับ Pain will help us grow Pain will help us grow เพราะว่าเมื่อเราพยายามทำอะไรบางอย่างนะครับเราต้องฝืนตัวเองมันเป็นความเจ็บปวดนะครับผมเจอรุ่นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะไม่ได้เจอกัน10กว่าปีตอนที่หุ่นเข้าสเลนเดอร์นะฮะ wow. อายุ40กว่านะฮะแต่ร่างกายเนี่ยไปวัดปรากฏว่าเหมือนเด็กหนุ่มอายุ29เขาตื่นเช้าตี4ทุกวันนะครับแล้วเขาวิ่งทุกวันนะครับถามว่าตอนแรกมันเพลินมันจะปวดไหมมันจะปวดแต่หลังจากนั้นตอนนี้ก็เป็นนักวิ่งมืออาชีพแล้วสิ่งที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างพี่เอ3ปีผ่านไปต้องใช้ทั้งวินัยนะครับแล้วก็ฝึกฝนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นกับมันมุ่งมั่นอีกคำหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษที่ใช้เยอะคือคำ dedication dedication นะครับ dedication d e d i c a t i o n นะครับ dedication นะครับความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นและคำหนึ่งใช่อีกคำหนึ่งนะครับความอุตสาหะนะครับ perseverance perseverance นะครับ p e r s e r v e r s a n c e อันนี้ยากนิดหนึ่งไม่ใช่ยากนะยาวนิดหนึ่งนะ perseverance แปลว่าความอุตสาหะนะครับฉะนั้นมีทั้งความมุ่งมั่น dedication มีทั้งความอุตสาหะนะครับ perseverance นะครับและบวกกับสิ่งที่เรามีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าวินัยวินัยภาษาอังกฤษคือ discipline d i s c i p l i n e discipline นะครับก็สิ่งตรงนี้สามารถที่ช่วยทำสำเร็จแล้วก็ transform ใช่ค่ะฉะนั้นทุกความสำเร็จนะคะเกิดจากการที่คุณเนี่ยจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณเนี่ยสำเร็จฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะพี่เอยังกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยนะคะสวยในแบบของเรากล้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะพูดฝึกพูดภาษาอังกฤษและอยากที่จะเป็นคุณครูสอน eBay เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่แค่สอน eBay ให้กับคนไทยเท่านั้นแต่อยากสอน eBay ให้กับคนทั่วโลกด้วยซ้ำที่ใช้ภาษาอังกฤษฉะนั้นพี่เอเนี่ยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่มากกว่านั้นคุณล่ะคะวันนี้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพบกับความสำเร็จกับ eBay หรือยังถ้าคุณกล้าก็เพียงคุณเชื่อและมุ่งมั่นอุตสาหะค่ะพี่เอก็เชื่อว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นเนี่ยให้สำเร็จได้นะคะไม่ต้องรอว่ามันจะต้อง3เดือน6เดือนไม่ต้องนับว่าเวลาเท่าไหร่ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอค่ะและความสำเร็จเดี๋ยวมันมาเองค่ะคำคืนนี้เพนะคะแล้วก็คุณครูเบงเนี่ย
ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ทุกคนติดตามเราวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกกันนะคะหลายๆคนกดแชร์ออกไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะสามารถติดตามกันแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์เวลา 1 ทุ่มนะคะแต่สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าขออนุญาตงด1วันนะคะเนื่องจากพี่เอเนี่ยติดภารกิจต้องกลับบ้านนะคะไปอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะฉะนั้นขออนุญาตวันจันทร์หน้านะคะ English is fun นะคะอาจจะไม่ได้มีคุณครูเป่งนะคะแต่พี่อาจจะไปเจอฝรั่งที่หาดใหญ่ไหมไปเจออะไรไหมที่มันแปลกๆนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะฉะนั้นเราจะเจอกันอีกกับคุณครูเป่งนะคะในวันจันทร์ที่2นะคะของเดือนกันยายนค่ะนะคะขอขอบคุณค่ำคืนนี้คุณครูจะฝากอะไรไว้ไหมคะครับผมก็ขอให้พี่เดินทางอย่างปลอดภัยขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ดีใจมากที่เราได้มาเจอกันนะครับอย่าลืมครับ if you believe it you will see it ถ้าคุณเชื่อมั่นคุณจะเห็นมันครับขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ